ฟังจากฝ่ายคา้านแล้วก็ต้องมาฟังรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณบรุ๊กดานุพรปุณการซึ่งเป็นโฆษกพักเพื่อไทยระบุเลยพักมีความพร้อมมากในการอภิปรายสนับสนุนและยืนยันถึงความจําเป็นร่างกฎหมายนี้เพื่อเอาไปดำเนินการนโยบายเร่งด่วนกระตู้เศรษฐกิจดิจิทัลวลเร็ต พราะสะภาพเศรษฐกิจสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในภาวะซึมลึกสมยาวทั้งก่อนช่วงโควิดช่วงฟื้นตัวหลังโควิดก็ทำได้ไม่เต็มศักยภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว GDP ปี6 6ที่ผ่านไปเนี่ยไม่ถึง2%อซ์อยู่ที่ 1. 9่รเซพักเพื่อไทยไม่สามารถดูประชาชนยากลำบากได้อีกต่อไปกฎหมายฉบับนี้จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการปั๊มหัวใจระบบเศรษฐกิจปั๊มหัวใจประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้น คุณดานุพรยังบอกด้วยพักเพื่อไทยได้ส่งสัญญาณหลายมาตลอดว่าเศรษฐกิจแย่แต่ตถูกเถียงมาก่อนหน้านี้ว่าไม่เวกิตจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจทางไหนทำได้จะเดินหน้าใช้คำว่าจะไม่ติดกับกับ,กบดักความสงสัยที่สร้างความสับสนให้กับสังคมมีคำใหม่แล้วฮะอาจจะไม่ติดกับกับกับดักความสงสัยที่สร้างความสับสนให้สังคมถ้าฝ่ายค้านเห็นต่าง ก็เป็นเรื่องความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมองความเดือดร้อนประชาชนด้วยใจที่เป็นธรมรมอะโปรดติดตามในวันนี้ก้าวไกลเขาก็จะตั้งคำถามมีความจำเป็นหรือไม่ประการใดฝ่ายรัฐบาลบอกไม่สามารถจะทนดูประชาชนยากลำบากได้อีกต่อไปอามีความจำเป็นต้องปั๊มหัวใจไปการเร่งด่วนค่ะเจ็วกี่เอ็ดนาทีเรื่องเล่าเชานี้